วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชิมกะเพราถาดร้านโอ้คุณพระนะคะของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะ yes. เดี๋ยวเราจะบุกไปที่ห้องครัวเลยนะคะไปดูผัดกะเพราเนื้อไทยวากิวนรกโลกันwow. เราไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะผัดกะเพราเนื้อไทยวากิวใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเจียวใส่พริกอุ้ยผัดกะเพรานรกโลกันเนื้อไทยวากิวว้าวผัดเนื้อได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสที่ปรุงรสไว้แล้วค่ะใส่แล้วคนอย่างเร็วเลยเพราะไฟแรงแล้วก็ใส่พริกไทยขาวพริกไทยดำลงไปใส่กะเพราแล้วนะคะง่ายไหมคะแต่ดูจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานกะเพราถาดกันนะคะผัดกะเพรานรกโลกันว้าว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 เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันไข่ดาวให้สวยนะคะต้องแยกไข่ออกจากกันก่อนนะคะเอาไข่ขาวแยกออกแล้วก็เทไข่ขาวลงไปก่อนค่ะถ้าอยากให้ไข่สวยนะคะอย่าเพิ่งเทไข่แดงลงไปนะคะพอไข่เริ่มกรอบเหลืองแล้วไข่ขาวกรอบเหลืองแล้วเราก็จะค่อยๆวางไข่แดงลงไปนะคะเป็นไงคะไข่สวยไหมคะสวยกรอบนอกนุ่มในเป็นไข่แดงลาวานะคะว้าวไปลองทำดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โรยใส่ถาดเลยโอ้นี่กะเพรานรกโลกันเนื้อวากิวโอ้ให้ไข่ด้วยนะคะ2ฟองค่ะไข่ดาวลาวา2ฟองกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้กรอบด้วยนะคะว้าวทานได้2คนค่ะกะเพราถาดยักษ์โอ้โหยางใหญ่เลยโอ้คุณพระถาดใหญ่ถูกใจมากๆเลยกะเพราถาดนี้นะคะทานได้2ถึง3คนค่ะแต่วันนี้นะคะเราทานได้2คนแบบจุกๆเลยนะคะโอ้ยของเขายังมีอีกหลากหลายเมนูนะคะราคาไม่ถึง100นะคะ70 80 90ค่ะสั่งตรง Grab Food ถึงบ้านเลยนะคะรับรองว่าร้านโอ้คุณพระอร่อยถูกหลักอนามัยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยอมเกิด